่อกันที่จักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women's Tour of Thailand 2021สเตจที่2นะคะเส้นทางในจังหวัดสงขลาระยะทาง78กิโลเมตรโดยแชมป์สเตจนี้นะคะเป็นของ10โทหญิงสุภักษร นันตนะด้วยเวลา2ชั่วโมง5นาที56วินาทีส่วนกมลลดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับที่2ค่ะขณะที่พันตรีหญิงจันเพ็งนนทสินได้อันดับที่3นะคะและยังเป็นผู้นำเวลารวมที่3ชั่วโมง55นาที29วินาทีได้ครองเสื้อเหลืองนะคะพร้อมกับยังได้รางวัลผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็วมี35คะแนนได้เสื้อเขียวไปครองอีก1ตัวค่ะนอกจากนี้นะคะจันเพ็งยังได้รับตำแหน่งนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจที่2หลังจากโชว์ฟอร์มจากการปั่นนี้กลุ่มใหญ่ออกมานำตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขันนะคะสำหรับสเตจที่3ค่ะมีระยะทาง 97.70 กิโลเมตรค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะ